คลิปนี้มาดูวิธีเอาทุ่นเข้าซองนะครับตัวนี้เป็นของมอไซค์นะครับที่มีซองลักษณะแบบนี้นะครับเนี่ยนะครับสปริงก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับสปริงเขาก็จะอยู่ในซองเลยนะครับติดอยู่นะครับซองก็จะโดนยึดเข้ากับฝาแล้วนะครับมาดูกันเราจะทำวิธีไหนนะครับปกติก็ที่เคยเห็นช่างบู๊ทำก็เอาถ่านเข้าไปใช่ไหมครับถ่านเข้าไปถ่านเข้าไปแล้วก็หนีบสายนะครับแต่เนี่ยประมาณนี้ก็หนีบสายแต่คลิปนี้จะเอาอีกวิธีหนึ่งที่ง่ายๆนะครับวิธีที่ง่ายๆที่ไม่ต้องหนีบเราก็เอาเข้าไปเลยนะครับเนี่ยกดเข้าไปใช้ครีมปลายแหลมไม่รู้จะง่ายหรือเปล่านะแต่ช่างบู๊บอกว่าง่ายแล้วกันนะยกนะยกสปริงขึ้นมามาวางไว้ข้างบนเห็นไหมครับยกสปริงขึ้นมาวางแค่นี้ทำเหมือนกัน4ตัวนะครับยกขึ้นมาวางนะครับนี่ยกขึ้นมาวางง่ายๆช่างบู๊บอกไอ้แบบนี้ถ้าซองถ่านแบบนี้วิธีนี้น่าจะโอเคเวิร์กสุดแล้วแหละยกขึ้นมานะครับทำไป4ก้อนเลยโอเคปุ๊บยกขึ้นมานะครับเนี่ยเสร็จแล้วเราก็จะสวมทุ่นเข้าไปเลยนะครับสวมทุ่นเข้าไปเลยปุ๊บเห็นไหมสวมเข้าไปแล้วทำไงยกกลับยกดันลงไปเห็นไหมดันลงไปแล้วแค่นี้ดันลงไปดันสปริงกลับลงไปให้อยู่ตำแหน่งเดิมดันลงไปนี่นะครับเสร็จแล้วครับเห็นไหมก็อีกวิธีหนึ่งนะครับก็นำเทคนิคดีๆมาฝากครับทุกคนนี่ก็ประกอบได้เลยนะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับ